โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ช่อง Alex TH นะครับอยู่กับ FIFA Live 4เช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปแจกรหัสนะครับผมสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วจะไม่ได้15ป่ะ15หรือ16ประมาณนี้แหละนะครับก็อันนี้เป็นโอ้จาก 5,000 กว่าอิมมาเนี่ยเหลือ 4,600 ครับท่านผู้ชมเหลือแค่ 4,600 ครับจาก 5,000 อิมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทีมกันก่อนเลยนะครับผมนี่เพิ่งเลเวล23เองนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นก็เก็บไอเทมไว้เรื่อยๆแล้วมาเปิดนะก็เปียวยังไม่เต็มด้วยนะครับมาเปิดคือมาเปิดไอเทมแล้วก็เล่นได้ไม่กี่นัดเองนะประมาณ10เมเนเจอร์ด้วยแล้วก็เตะเองด้วยประมาณ 5-6 นัดนะครับเปียวเลยถึงเปียว4นะดูแต่ละตัวเปียว4ทั้งนั้นนะเนี่ยเปียว3ก็มีนะอ่ะดูที่ตัวแรกครับใครวะน่ะมาร์คอสอลอนโซนะครับเอามาเล่นนี่เฉยเล่นแบ็คนะที่จริงอ๋ออันนี้ผมเปลี่ยนตัวลงมาตอนตีบวกไอ้นี่ติดบวก5ใหม่ๆก็เลยเวลมันไม่มีก็เลยเอามาลงอยากให้มันเวลอยากให้มันมีเวลนะครับคือเดี๋ยวขอจัดทีมแบบบนโหดลงก่อนเลยละกันนะครับโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับคือโรดิโก้ครับผมโรดิโก้โกเยสครับจากเรื่องมาดริดนะเป็นบวก5อันนี้เป็นฟูลทีมปี19 UCL นะทุกคนแล้วก็กองหน้าตัวเป้าครับผมใช้เป็นมาโลอิคาร์ดีบอกเลยตัวนี้หาช่องโคตรดีครับโคตรจะดีครับผิดอย่างเดียวคือ4ดาวครับผิดแค่ตัวตรงนี้แหละนะนอกนั้นดีหมดนะวิ่งหาช่องแล้วดูจบสกอร์119เลยนะคือโหดมากครับตัวนี้ที่เลือกใช้ตัวนี้เล่นหน้าเป้าไม่ใช่นะคือหาช่องโคตรดีครับที่จริงมีโดเลยนะทุกคนแต่ไม่ใช้ครับใช้เป็นอิคาร์ดีครับเวิร์กกว่านะแล้วก็จบสกอร์คมกว่าเบนเซม่าอีกนะเอาจริงๆอ่ะก็แกเรตเบลครับตัวนี้ก็เร็วใช้ได้อยู่นะถือว่าความเร็ว106เนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะริมเส้นปีกขวานะหน้าต่ำครับผมอันนี้เป็น4114นะทุกคนแผนที่ผมใช้คาริมเบนเซม่าครับสแตทโคตรดีอ่ะบอกเลยน่าจะเยอะสุดในทีมแล้วด้วยสแตท111ด้วยเอาเรื่องนะบอกเลยตัวต่อมาครับ CM นะครับผมเป็นทิสโซโก้ครับตัวนี้ก็วิ่งช้านะทุกคนวิ่งช้ามากเฮ้ยทำไมความเร็ว110เลยวะนี่คนละตัวหรือเปล่าตอนนั้นใช้ตัวอะไรวะทำไมเหมือนในเกมมันวิ่งช้าๆนะตัวนี้ทิสโซโก้อ่ะเฮ้ยทำไมมัน110เลยนะหรือว่าเพราะวิ่งช้าเพราะตอนสปีดต้นน่าจะใช่นะครับคือออกตัวนี่วิ่งช้ามากนะแล้วก็ CDM นะผมใช้เป็น R2 นะครับที่จริงเล่น CM แหละแต่จับมาเล่น CDM ก็เล่นดีเหมือนกันตัวนี้เติมคือแผนผมจะใช้เป็น CDM เนี่ยเติมขึ้นไปยิงนะตัวนี้เป็นตัวที่ยิงไกลดีมากนะครับแบ็คซ้ายนะผมเป็นโจเซ่กาย่านะผมโจเซ่กาย่าครับตัวนี้ก็เติมดีเหมือนกันนะเป็นวิงแบ็คซ้ายแล้วก็เท้าซ้ายเปิดมงก็ได้ครับแผนนี้ตัวต่อมาเซนเตอร์2ตัวนะเป็นบูนูชี่กับซูเล่ครับผมซูเล่นี่มีลูกเหวอให้เห็นหลายครั้งเลยนะสุดสำหรับซูเล่เนี่ยเขาประทะดีนะแต่ว่าลูกเหวอลูกเหวอหมายถึงตอนเหมือนจะได้บอลนะแต่เก็บบอลไม่ได้อะไรประมาณนี้มันจะมีลูกเหวอ AI มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับซูเล่ปี19 UCL นะก็แซดออริเย่ครับแบ็คขวาลูกสาวตัวครับผมใช้เป็นเตอร์สเตเกนนะส่วนตัวสำรองก็จะมีชูโปโมติงตัวนี้เอามาวิ่งเป็นริมเส้นนะตัวสำรองแล้วก็มีเบอร์ทานตาวเร่ตัวนี้ก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะในเกมวิ่งก็เร็วเลยเบอร์ทานเนี่ยแล้ววิวโฟเดนครับตอนนี้ก็เอามาเล่นหน้าต่ำได้เหมือนกันนะทุกคนวิวโฟเดนนะเล่นปีกซ้ายก็ได้นะทอยดินนี่ตัวนี้วิ่งช้ามากเลยครับทอยดินนี่วิ่งช้ามากแต่รูปร่างใหญ่ครับแบ็กซ้ายเป็นมาคอสอลอนโซนะตัวสำรองแล้วก็แบ็กขวาเป็นแดเนียลวาสตัวนี้ก็เปิดบอลดีนะทุกคนสเตตไม่เท่าไหร่แต่สเตตลงทีมน่าจะเก่งอยู่นะแล้วก็บูกี้นะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะตัวนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้กันเลยนะตัวสำรองครับผมเป็นเจ้าฟิลิกครับตัวนี้ก็เล่นดีเหมือนกันนะเล่นหน้าเป้าก็ได้นะหน้าต่ำก็ได้นะเอามาเล่นแทนตำแหน่งเบนเซม่าเลยก็ได้โควาซิชนี่ยินดีนำเสนอเหมือนกันครับตัวนี้เล่นดีกว่าซิโซโก้ด้วยนะบอกเลยผิดอย่างเดียวคือตัวเล็กไปหน่อยครับตัวสำรองก็อาซาหรือนักเตะมาดริดนี่จะเยอะไปไหนครับเนี่ย19 UCL แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดครับตัวเสริมนะแล้วก็กอนซาโลอีกัวอินอันนี้ก็โบนัสมาดริดเหมือนกันนะเนี่ยคือนำมาดริด1 2 3แล้วเนี่ยในทีมก็3ตัวแล้วมาดริดเนี่ย4 5 6 7หูเรียงกันเลยครับ7ตัวนะครับตัวต่อมาครับอเล็กวิสเซลครับผมพี่ชายตัวนี้ไม่ใช่แล้วชื่อคล้ายช่องผมครับผมอเล็กอันนี้อเล็กครับผมอเล็กวิสเซลชื่อคล้ายกันครับเลยจับมาเล่น CDM นะแต่ก่อนเลยใช้อาตูแบบเข้ามือกว่าใช้อาตูครับตัวต่อมาโกเก้ตัวนี้ก็ยังถือว่าไม่เท่าไหร่นะถ้าจะใช้เนี่ยตัวเลือกที่1เลยผมจะใช้โฟกัสนะเล่น4อินตัวที่2ก็คือซิโซโก้นี่แหละโอเคตัวต่อมาครับคือซูมาครับตัวนี้ก็เล่นดีอยู่นะยืนคู่กับโบนูชี่ก็ถือว่าดีเลยนะแต่ความเร็วเนี่ยของโบนูชี่เนี่ยไม่ค่อยมีนะตัวนี้ไม่ค่อยมีเหมือนกันเรียงสันซิมิโดตัวนี้เล่นดีเหมือนกันครับแบ็คขวายิ่งผมใช้แต่ตัวนี้แหละเล่นเป็นตัวจริงอ่ะซิมิโดครับเล่นแบ็คขวาแทนออริเย่ครับแล้วก็มาโครอยครับตัวนี้แนะนำอย่าเอาไปเล่นกองหน้านะทุกคน
กากมากครับเล่น CAM เนี่ยกับ CF เนี่ยหน้าต่ำกับกลางตัวลุกแล้วก็ปีกซ้ายได้อยู่แต่ห้าเอาไปเล่นหน้าเป้าเด็ดขาดคือกากมากครับมันยืนตำแหน่งเลยอ่ะไม่วิ่งหาช่องเลยอ่ะไม่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรก็ตามคือมันไม่ค่อยวิ่งหาช่องเลยนะมาโกไลนะต้องออกมาเล่นแค่ปีกกับเนี่ยกลางตัวลุกเนี่ยกับ CF เนี่ยได้อยู่นะครับตัวต่อมาครับซินเชนโกตัวนี้ก็เล่นดีเหมือนกันนะน่าจะราคาบัคด้วยมั้งตัวนี้เนี่ย400Mแล้วบวก5สแตท96นะแต่เท่าไหร่วะสแตทประมาณ92 93นี่แหละถ้าไม่มีเวลอ่ะก็คิมิเนสครับผมของอีก1ตัวตัวนี้ก็เล่นดีเหมือนกันครับเล่นคู่กับใครก็ได้อ่ะโมนุชิแล้วก็เฟซูมาแล้วก็วาตองเกียนนี่ก็เล่นดีแต่ตัวนี้ลูกเบอร์มีให้เห็นบ่อยนะแต่เข้าประทับแบบดีอยู่เก็บบอลไม่ค่อยได้ส่งก็ไม่ตรงซูเร่ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันเหมือน AI มันจะผิดพลาดทางเทคนิคอะไรไม่รู้แล้วก็เบิกไวครับอีกตัวหนึ่งครับผมคุณมาก็ประตงเกี้ยนครับแล้วก็วันยามาตัวสุดท้าย CDM ครับผมประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้น่าจะกากสุดในทีมแล้วด้วยนะ80คือตัวอื่น90อัพเลยนะตัวนี้88น้อยมากแล้วก็ FP ไม่ใช้ยังไงก็ไม่เต็มอ่ะนะครับฟูลทีมนี้นะครับราคาทีม 4,600M นะครับตอนนี้ผมฟูลเสร็จนะประมาณ 5,300M นะไม่รู้ว่าราคาตัวไหนมันตกไปบ้างนะขอเช็คดูก่อนแป๊บนึงอันนี้ผมก็จำราคาไม่ค่อยได้นะตอนนั้นกาเรเบียวน่าจะ500นะเบนเซม่า600ก็ลดเหลือ3โอ้ลดเยอะเลยนะราคาตกไปเยอะดูอย่างตัวนี้ตอนนั้น 100M บวกนะพวกนี้นะราคาก็ตกสเตเกียนจาก200แล้วเนี่ยเหลือ100เดียวเอาเรื่องนะราคานี้ตกมากครับผมโอเคเดี๋ยวสักประมาณ 5,000M เนาะสำหรับคลิปนี้นะสำหรับ ID นี้ที่จะแจกนะครับค่อยฟังกติกาท้ายคลิปนะครับตอนนี้เห็นได้ว่า SBP เนี่ยหมดแต่ยังเหลือนะผมคือนี่แหละกล่องวิว10มีบวก3ถึงบวก5ให้เปิดด้วยนะอันนี้คือเข้ามาถึงหน้าต่างของไอเทมแล้วนะครับสำหรับไอเทมก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอื่นๆก็มีแค่ CP เนาะกับสมุด A นะครับลอตเตอรี่ก็มีอยู่5อันนะครับสีบรอนซ์ไม่ใช่บรอนซ์ดิใช่ป่ะโกกับซิลเวอร์ลองลีกมี5อันแล้วก็ BP เนี่ยมี2อันก็มีแพ็คนักเตะเยอะอยู่นะยังไม่ได้เปิดเลยอันนี้3ถึง5นี่ก็มาเปิดกันได้นะผมขี้เกียจเปิดครับเลยเก็บไว้ไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจเปิดครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับไอเทมเงินเนี่ยเงิน M มีอยู่ 78M นะครับก็ถือว่าครบอยู่เหมือนกันนะ SBP ก็มีให้ใช้ครับการซื้อของซื้อขายก็ไม่มีนะนักเตะนอกก็มีประมาณนี้สตุดแมนขายไม่ออกครับราคาบัคดูขายกันบานเลยโลต้าอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกติกาก็เหมือนเดิมนะผมใครที่คอมเมนต์ถูกใจผมที่สุดนะครับรับ ID นี้ไปเลยมูลค่าทีม 4,600M ครับผมแล้วก็ขอเตือนขอฝากอีกอย่างนึงนะครับซึ่งตอนที่ลงคลิปทำไมไม่ไปคอมเมนต์อยากได้คลิปอยากได้รหัสกันวะอันนี้ผมงงมากเลยนะไอ้พวกที่คนที่ชอบทักมาขอในแชทอะคือผมบางทีมันไม่มีให้ไงผมปั้นอยู่นะครับก็พยายามตื้อเพราะว่าผมจะลงคลิปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ปล่อยไปธรรมดาซึ่งผมก็ใช้เวลาเนี่ยปั้นรหัสก็นานเหมือนกันก็เหนื่อยเหมือนกันนะปั้นมาแจกเนี่ยคือมันเป็น ID ฟรีไงก็รู้อยู่ว่า ID ฟรีไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆแม่งทักมาขอนี่ก็เหนื่อยตอบเหมือนกันครับเดี๋ยวบอกว่ายิงอีกนะครับไม่ตอบงงเหมือนกันนะโอเคเหมือนเดิมนะกติกานะคอมเมนต์มาเลยครับผมคอมเมนต์ไหนที่เข้าตาผมที่สุดนั่นแหละรับไปเลยนะครับคอมเมนต์ไหนที่มัดใจผมรู้สึกว่าอ่านแล้วรู้สึกดีในประมาณนี้นะก็รับไอ้นี้ไปเลย 4,688M นะผมฟูลทีม 19UCL นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีอีกเร็วๆมีมาแจกเรื่อยๆนะทุกคนบางรหัสมันก็ยังปั้นไม่เสร็จนะ ID นี้ปั้นเสร็จพอดีครับผมปั้นไว้อยู่ประมาณ 2-3 รหัสนะยังปั้นไม่เสร็จเลยนะดีนี่ก็ปั้นเสร็จพอดีครบกี่ตัววะเนี่ย ID นี้น่าจะ30ตัวอยู่นะบวก5 33ตัวครับก็ประมาณนี้นะทุกคนส่วนคำถามนะก็คอมเมนต์ไหนที่มัดใจผมที่ผมอ่านแล้วรู้สึกดีอะนะครับแจกไปเลยครับ ID นี้คอมเมนต์นะครับผมได้คลิปนี้เลยนะถ้าผมไปตอบคอมเมนต์ไหนแสดงว่าคุณได้รหัสนี้ไปนะ 5,000 เอ้ย 4,600M นะโอเคไปละฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ลาท่านไปก่อนนะผมบ๊ายบายทุกท่าน